ทำไมพัดลมกดสายแล้วจะมีเสียงนะแก๊กแก๊กแก๊กได้ยินไหมครับมันเป็นเพราะอะไรวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่มาซ่อมกันนะครับไปรับชมกันเลยนะครับครับก่อนการที่ถอดหรือจะทำการซ่อมอย่าลืมถอดปลั๊กกันด้วยนะครับก็คลายน็อตออกมาเลยครับครับสาเหตุที่มันดังเห็นไหมคือชุดเฟืองมันรูดนะครับเนี่ยนะครับจะดังแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยที่ผมเอานิ้วชี้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาพี่ๆมาแก้ไขกันแบบง่ายๆนะครับครับผมจะนําเคเบิลไทหรือว่าที่รัดสายไฟของเราแล้วแต่เพื่อนๆที่จะเรียกนะครับไอ้ตัวเนี้ยแล้วผมจะเอามารัดกับตัวนี้ครับแต่ผมจะใช้2ตัวนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมจะใช้ด้านเรียบในการผูกมัดนะครับผมจะเอาด้านนี้ใส่นะครับตาที่เอามัดผูกตัวกับตัวนี้ตัวเฟืองตัวนี้มันจะมาขบกับตัวที่มันเป็นเส้นอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ผมก็เลยต้องใช้ด้านหลังตัวนี้ในการผูกมานะครับเพราะว่าตรงนี้ด้านเขาจะเรียบกว่าแต่ที่ผมต้องใช้อีกหนึ่งตัวเพื่อในการล็อกตัวนี้ให้มันแน่นนะครับอันนั้นก็ใส่เข้าไปเลยครับเนี่ยเนี่ยมันจะไม่แน่นนะครับเพราะว่ามันล็อกไม่ได้ผมก็ได้ต้องใช้อีกตัวหนึ่งเพื่อเข้ามาทำการล็อกนะครับแบบนี้ครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ไม่สะดวกที่จะต้องใช้สองอันใช้อันเดียวก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะใช้แบบนี้นะครับก็รัดให้แน่นเลยครับอันนี้หลังเราทำการผูกมัดแล้วเรามาทดสอบนะครับว่าอาการมันหายไหมครับเห็นครับอาการหายเสียงดังแก๊ก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 ก็หมดไปแล้วนะครับเห็นไหมครับจากนั้นก็ใส่ฝากลับเข้าไปเหมือนเดิมครับนี่เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการซ่อมพัดลมกดสายแล้วมีเสียงดังก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆเอาไปทำกันแบบนี้นะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ